เสียงกลองที่ดังกึกก้องและก็การแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามแปลกตาที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านเปื่อยตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเอาไว้เขาเรียกกันว่าเป็นการฟ้อนกลองตุ้มนั่นเองนะครับการฟ้อนกลองตุ้มเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวภาคอีสานนะครับการฟ้อนกลองตุ้มนั้นเดิมก็จะฟ้อนในขบวนแห่บั้งไฟและก็พิธีกรรมขอฝนเพื่อให้ฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลส่วนอุปกรณ์หรือดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงก็มีแค่2ชิ้นนะครับได้แก่กลองตุ้มและก็พางฮาดซึ่งดนตรีทั้ง2ชิ้นนี้ก็หาได้จากวัดต่างๆโดยไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นสำหรับท่าฟ้อนในแต่ละท่าก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปเริ่มต้นจากท่าไหว้ครูท่าตำหูกหรือท่าทอผ้าของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่าเสิงและก็ท่านกไส่บินข้ามทุ่งเป็นต้นนะครับสำหรับเครื่องแต่งกายถ้าเป็นนางรำหญิงนะครับก็จะแต่งกายด้วยเสื้อดำไหมใส่ผ้าสโรงแล้วก็ใส่ผ้าเบี่ยงซึ่งก็ได้แก่เป็นผ้าขวิดผ้าที่ได้จากการถักทอของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสวยมือสวยมือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงที่สวยงามซึ่งก็ทำจากใช้ไม้ไผ่สานขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ใช้พันด้วยผ้าไหมพรมที่หลากสีเพื่อให้เกิดความสวยงามสวมไปที่เล็บทั้ง5ประกอบการแสดงที่สวยงามนั่นเองนะครับสำหรับการแสดงที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นขบวนการแห่พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเลื่อนพัดยศของพระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกของท่านพระครูโสภิตสารธรรมจากคณะอำเภอกันทรมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน2566ที่ผ่านมานี่เองนะครับ